ไปกันที่ญี่ปุ่นบ้างนะครับกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่นตอนนี้กำลังเร่งหาสาเหตุเครื่องบินสายการบิน Japan Airlines ชนกับเครื่องบินของหน่วยยามชายฝั่งที่สนามบินฮาเนดะในกรุงโตเกียวขณะที่มีภาพในช่วงเกิดเหตุภายในห้องผู้โดยสารถูกเผยแพร่เป็นวงกว้างแล้วก็ได้รับคำชื่นชมด้วยครับนี่เป็นเสียงของเด็กคนหนึ่งที่พยายามร้องขอความช่วยเหลือให้พนักงานบนเครื่องบินพาพวกเขาอพยพออกจากเครื่องบินให้เร็วที่สุดนะครับในคลิปยังปรากฏภาพห้องโดยสารมีกลุ่มควันเสียงผู้โดยสารคนอื่นๆพยายามตะโกนร้องเช่นเดียวกับเสียงเด็กเล็กแต่ไม่มีใครลุกออกมาจากที่นั่งที่อาจจะเกิดความโกลาหลได้ขณะที่ด้านนอกหน้าต่างได้เห็นภาพไฟลุกไหม้แสงเพลิงเป็นสีส้มทั้งแถบก่อนที่เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้อพยพการอพยพครั้งนี้สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้เพียงด้านหน้าเท่านั้นนะครับส่วนประตูฉุกเฉินตรงกลางและท้ายลำเปิดไม่ได้แต่ลูกเรือสามารถนำผู้โดยสารทั้งหมดออกมาได้อย่างปลอดภัยผู้โดยสารที่อพยพออกจากเครื่องมาได้อย่างปลอดภัยได้เล่านาทีที่เครื่องลงจอดว่าตอนที่เครื่องลงเครื่องสั่นแรงมากเมื่อมองนอกหน้าต่างเห็นสะเก็ดไฟขณะที่บางคนบอกว่าไม่มีผู้โดยสารที่มีอาการตื่นตระหนกและใช้เวลาในการอพยพออกจากเครื่องทั้งหมดประมาณ5นาทีちょっと煙臭いぐらいで乗客の人もそんなにパニックにはなってなくて今みんな降りたというような格好ですねその間多分5分ぐらいだと思うんですけどその時はこのエンジンしか火を見えてなかったのであの落ち着いてみんな降りてちょっと離れて見ていて火が回ったのは多分10分か15分ぐらいだと思うんですけどสื่อท้องถิ่นหลายสำนักรายงานว่าตำรวจกำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวนว่าความประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบวิชาชีพที่นำไปสู่การเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหรือไม่นะครับเบื้องต้นตำรวจจัดตั้งหน่วยพิเศษเพื่อสอบสวนความปลอดภัยของรันเวย์และเตรียมเรียกตัวผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำแล้วขณะที่กระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่นและสายการบิน Japan Airlines ระบุว่ากำลังตรวจสอบการสื่อสารระหว่างนักบินกับหอบังคับการบินที่สนามบินฮาเนดะ搭乗という認識では今あの現在います。で、ただその着陸許可ですとかが出てたかという管制との通信については、これはもう事故原因のあの根幹に関わることですので、今のところちょっと申し上げられませんが確認中でございます。ทีมผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิตเครื่องบิน Airbus และหน่วยงานสอบสวนอุบัติเหตุอากาศยานหรือ BER ในฝรั่งเศสเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าจะเดินทางไปร่วมตรวจสอบสาเหตุพร้อมที่ปรึกษาทางเทคนิคเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่สอบสวนอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ด้วยครับแม้อยู่ระหว่างการหาสาเหตุจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ในแง่ความปลอดภัยอุบัติเหตุเครื่องบินชนกันครั้งนี้ถือได้ว่าได้รับผลกระทบร้ายแรงนะครับวันนี้คุณนริศราคินิมานได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญถึงความเป็นไปได้ของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้พร้อมพาไปย้อนเหตุการณ์อุบัติเหตุเครื่องบินชนกันที่เคยเกิดขึ้นในอดีตด้วยครับเครื่องบินสายการบิน Japan Airlines เที่ยวบินที่ JL 516กำลังลงจอดที่สนามบินฮาเนดะปรากฏบนเว็บไซต์ตรวจสอบตำแหน่งเครื่องบินแบบเรียลไทม์ Flight Radar ในช่วงเกิดอุบัติเหตุแม้ไม่ปรากฏภาพเครื่องบินยามชายฝั่งคู่กรณีเพราะเป็นเครื่องบินหน่วยงานราชการแต่ภาพจำลองตำแหน่งอากาศยานเครือข่ายด้านความปลอดภัยการบินพบว่าเครื่องบินทั้งสองลำอยู่บนทางวิ่งเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันเครื่องบินของ Japan Airlines เนี่ยได้รับอนุญาตคือ Clear to Land คือหมายถึงว่าได้รับอนุญาตให้ลงเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติก็ถือว่าเขามีสิทธิ์ที่จะใช้ทางวิ่งนะครับสิ่งที่ทีมสอบสวนอุบัติเหตุที่จะต้องดำเนินการต่อจากนี้ก็คือจะต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเหตุใดเครื่องบินของโคสการ์ดเนี่ยถึงล่วงล้ำเข้าไปในทางวิ่งนะครับซึ่งก็จะมีพยานหลักฐานทั้งพยานหลักฐานทางเสียงนะครับทางภาพทางอะไรเนี่ยก็จะใช้กระบวนการในการสอบสวนการขึ้นลงของเครื่องบินในเหตุการณ์ปกติการเคลื่อนที่ขึ้นลงบนทางขับและทางวิ่ง
ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าต้องอยู่ภายใต้คำสั่งจากเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศหรือ ATC เท่านั้นดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องดูว่า ATC ออกคำสั่งครบถ้วนหรือไม่รวมถึงนักบินปฏิบัติตามหรือไม่ส่วนปัจจัยการล่วงล้ำบนทางวิ่งเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุทั้งจากตัวนักบินสนามบินที่หมายถึงด้านกายภาพและตัวเครื่องเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศรวมไปถึงสภาพแวดล้อมทั้งทัศนวิสัยและสภาพอากาศขณะที่ความเสียหายจากเหตุการณ์นี้แม้มองว่าเกิดผลกระทบร้ายแรงในเรื่องของความปลอดภัยเพราะภาพซากเครื่องบินที่ปรากฏแทบไม่เหลือเขาโครงตัวเครื่องแต่อีกมุมหนึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นตัวอย่างของการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ดีนะครับเราเห็นแค่ส่วนหัวของเครื่องบินกับบางส่วนของปีกและเครื่องยนต์ที่เหลือเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือว่าhull loss ก็คือเสียหายทั้งลำหรือเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงนะครับแต่อย่างที่เรียนในช่วงแรกในอุบัติเหตุร้ายแรงเนี่ยสิ่งที่ต้องชื่นชมคือทั้งตัวนักบินและลูกเรือของเจแปนแอร์ไลน์คือสามารถรักษาชีวิตของผู้โดยสารและลูกเรือไว้ได้ทั้งหมดนะครับด้วยวิธีการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินการอพยพผู้โดยสารนะครับรวมทั้งการตัดสินใจของนักบินเองในการควบคุมเครื่องบินเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วให้ไปจอดอยู่ในท่าทางที่สามารถอพยพผู้โดยสารออกมาได้อุบัติเหตุเฉียวชนที่สนามบินฮาเนดะไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกมิถุนายนปีที่ผ่านมาเครื่องบินของการบินไทยเฉียวชนกับ EVA Air เหตุการณ์ในครั้งนั้นเกิดขึ้นขณะที่เครื่องบินของการบินไทยกำลังเคลื่อนผ่านไปบนทางขับหรือแท็กซี่เวย์ L15 ผ่านด้านท้ายของสายการบิน EVA Air ที่จอดอยู่บนทางขับ L14 ก่อนชายปีกด้านขวาของการบินไทยไปเฉี่ยวกับส่วนท้ายของเครื่อง EVA Air ได้รับความเสียหายแม้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเครื่องไม่มากแต่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนยังมีอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นในสนามบินต่างๆเช่นที่สหรัฐอเมริกา Air Transat ของแคนาดาลงจอดที่สนามบินไมอามี่ระหว่างเครื่องแล่นเส้นทางขับเข้าสู่ประตูที่กำหนดปีกซ้ายชนกับโครงแนวนอนขวาของเครื่องบินเอมิเรตที่จอดไม่มีผู้บาดเจ็บแต่เครื่องบิน1ลำเสียหายซึ่งข้อสรุปอยู่ระหว่างการหาสาเหตุจนถึงณขณะนี้แต่เหตุการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์และเป็นภัยพิบัติร้ายแรงที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่สนามบินฮาเนดะล่าสุดคืออุบัติเหตุเมื่อ1กุมภาพันธ์ปี2534ที่สนามบินลอสแองเจลิสเครื่องบินลำหนึ่งได้รับคำสั่งให้ลงขณะที่อีกลำกำลังอยู่บนทางวิ่งทำให้เกิดการชนกันมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้12คนความเสียหายของตัวเครื่องยากเกินกว่าซ่อมแซมขณะที่ผลสรุปเกิดจากเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศนริศราคินิมานไทย PBS รายงาน